ข้อมูลด้านไหนครับการติดตามตัวคนร้ายเนี่ยมีรู้กลุ่มรู้ถึงบุคคลหรือยังที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าแนวทางการสืบสวนที่ผมมาวันนี้ผมเข้ามาตามงานซึ่งให้การบ้านน้องๆเข้าไปทำประเด็นต่างๆนะครับเราไม่ปล่อยสักประเด็นเดียวเราก็พยายามให้ได้ข้อยุติทุกประเด็นแต่ณขณะนี้ถามว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะปิดเส้นทางในการสืบสวนของเราเราก็มีเส้นทางเดินที่นำไปถึงตัวคนร้ายได้นะครับก็พยายามอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราตระหนักนะครับถึงการสูญเสียของญาติผู้เสียหายรวมทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันมีความรู้สึกยังไงมันไม่ใช่แต่พี่น้องประชาชนหรือว่าญาติผู้เสียหายอย่างเดียวแม้แต่ตำรวจเรานะครับทั้งที่ทำงานในขณะนี้หรือแม้แต่นอกพื้นที่ทำงานเนี่ยเขาก็อยากมามีส่วนร่วมเพราะว่าพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยมันผิดปกตินะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของปกติที่กระทำการแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยตำรวจชุดที่ทำงานเนี่ยทำงานแข่งกับเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าเรามีความเคลื่อนไหวอย่างไรเนี่ยเราจะรีบแจ้งนะรีบดำเนินการอย่างทันท่วงทีครับได้ถึงตัวคนร้ายหรือยังครับก็บอกแล้วว่าเรามีเส้นทางในการสืบสวนไปนะครับแต่ยังให้ผมพูดเลยครับบอกแค่เมื่อเช้าบอกว่ามีคนกลุ่มคนร้ายหลักๆอยู่3 กลุ่มพลเรือนผมไม่ตัดสักประเด็นหนึ่งนะครับต้องเชื่อตำรวจทำเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นคดีที่สะเทือนขวัญแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะได้ตัวคนร้ายมาเนี่ยพยานหลักฐานเราต้องพร้อมที่จะสามารถนำคนร้ายขึ้นฟ้องศาลได้ถ้ายังไม่ถึงตัวคนร้ายเมื่อวานก็ทั้ง3กลุ่มเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในข่ายทำงานแล้วก็ฝากไปบอกถึงพี่น้องประชาชนว่าท่านก็อยากให้จับให้ได้เร็วนะครับเราทุกคนเนี่ยอยากจะให้จับให้ได้เร็วนะเราก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับเป็นการสะท้อนหรือกดดันการทำงานไม่มีกดดันนะท่านมีแต่ให้กำลังใจนะครับทั้งท่านนายกและท่านรองนายกให้กำลังใจตลอดเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าเราทำงานจริงและไม่ได้หยุดเลยนะครับทุกคนไม่ได้หยุดรับประกันได้เพราะเราบอกแล้วว่าเราก็รู้ว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแล้วญาติผู้เสียหายผู้สูญเสียเนี่ยเขารู้สึกยังไงตำรวจเราก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันครับเพราะว่าบุคคลพวกนี้เราไม่สามารถที่ให้อยู่ในสังคมเราได้นะครับตอนนี้ได้มีการเรียกบุคคลที่เข้าข่ายเข้ามาสอบปากคำบ้างแล้วก็สอบพยานตามที่จะเป็นประโยชน์ในรูปของคดีนะครับทางสืบสวนแล้วก็ว่าไปนะครับมีใครยืนที่เป็นที่เอามาสอบอยู่ในข่ายต้องสงสัยเขาไหมที่จะยังครับยังนะครับยังไม่มีสักคนครับเห็นชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปทั้งลงเกลือไปทั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำตามประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็ไปพิสูจน์ทราบให้ได้ข้อยุติแหล่งที่มาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ข้อยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยังบางส่วนยังนะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากท่านรู้ไหมว่าคนร้ายเนี่ยเขาก็เฝ้าดูผมอยู่นะพูดอะไรไปนี่เขาก็รู้ไม่เป็นไรปล่อยเข้ากดดันเดี๋ยวผมจะตามเขาเองแต่ว่าท่านที่มีข่าวเรื่องของอดีตและส่วนที่พี่สื่อมวลชนก็ช่วยเป็นสัมพันธ์หน่อยว่าลักษณะของการให้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเจอลักษณะของตำหนิรูปพรรณคนร้ายที่คล้ายหรือว่าแม้แต่รถหรือว่าเคยมีอาวุธปืนเคยเห็นเคยได้ข่าวก็แจ้งเรามานะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ไปพิสูจน์ทราบให้ได้ข้อยุติพี่น้องเราต้องช่วยกันนะพี่น้องประชาชนเพราะว่ามนุษย์พวกนี้อยู่ร่วมกับสังคมเราไม่ได้ท่านครับที่เราไม่เห็นรถของคนร้ายตามกล้องวงจรปิดต่างๆมีความเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะทิ้งผมพูดไปคนร้ายรู้นะไม่ได้ขอร้องครับแค่นี้ครับที่รายงานว่าจะออกหมายจับยังครับยังครับไม่ต้องไปฟังใครเอาฟังผมบอกให้ท่านรองสุชาติกับผู้จัดการก็เป็นคนแถลงนะครับยังไม่มีอะไรเลยครับแต่เราทำงานเต็มที่นะครับขอเวลาหน่อยเรารู้ว่าแข่งกับเวลาอยู่แล้วนะครับไม่ได้หยุดเลยนะครับขอบคุณมากครับเส้นทางหลบหนีพ่อบางจุดไม่พูดแล้วนะเขาฟังเราอยู่